ในวันนี้นะครับนอกเหนือจากเฮนแบนที่วันนี้มามอบเสียงเพลงไพเราะให้กับเราได้ฟังกันแล้วนะครับวันนี้เรายังมีอีกหนึ่งลูกหลานคนขอนแก่นที่วันนี้เธอไปคว้ารางวัลนะครับมาหลากหลายเวทีเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้เธอจะนำเอาผลงานเพลง2ผลงานเพลงมาขับกล่อมให้เราฟังถึงเวทีการประกวดในค่ำคืนนี้ครับไม่รอช้าน้องรออยู่แล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนางสาวณัฐธิดาธรสุวรรณวงศ์จากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นครับขออัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเราค่ะสดใส